ในที่สุดก็ถึงเวลานั้นของปีอีกครั้งคุณเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินบนโทรศัพท์และโหมดพักร้อนในสมองของคุณแต่เดี๋ยวก่อนมีบางสิ่งที่คุณต้องระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้การเดินทางในฝันของคุณกลายเป็นฝันร้ายหากคุณกำลังไปบาร์เซโลนาหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในยุโรปคุณจะเห็นนักแสดงละครใบ้ที่ดูเจ๋งรอบๆสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญพวกเขาจะไม่พูดอะไรเลยและจะพุ่งตรงเข้ามาหาคุณคุณอาจรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้โพสต์ภาพที่ถ่ายกับนักแสดงบนถนนเหล่านี้ในอินสตาแกรมของคุณแต่รูปภาพนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะยิ่งพวกเขาอยู่ในกล้องนานเท่าไหร่คนแสดงละครใบ้จะเปลี่ยนจากการเป็นมิตรเป็นค่อนข้างก้าวร้าวเพราะพวกเขาต้องการเงินของคุณสำหรับรูปนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาอยู่ในรูปภาพของคุณตั้งแต่แรกคือเปลี่ยนสถานที่ทำตัวเย็นชาหรือพูดเสียงดังว่าไม่คุณจะทำอย่างไรบ้างถ้าคุณเห็นผู้ชายหน้าตาดีขายมะพร้าวบนถนนบางทีคุณอาจถ่ายภาพของพวกเขาหรืออาจปล่อยให้พวกเขาเข้าหาคุณแล้วเซลฟี่กับคุณและแน่นอนว่าหากพวกเขาเสนอให้คุณลองชิมมะพร้าวคุณอาจจะไม่ปฏิเสธของว่างแสนอร่อยนั้นมีราคาสูงเกินจริงมากหากคุณไม่จ่ายค่าของว่างนี้เจ้าของมะพร้าวจะตามคุณและเรียกร้องเงินจากคุณในลักษณะที่ก้าวร้าวความขัดแย้งในต่างประเทศคงไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากเจอในทริปเที่ยวของคุณดังนั้นคุณก็แค่ยื่นเงินให้พวกเขาใช่ไหมตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องใช้การปฏิบัตินี้ที่ใช้ได้ผลทั่วโลกนั่นคือหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนขายมะพร้าวและอย่าให้ลูกของคุณรับของขวัญของพวกเขาเช่นกันลองนึกภาพว่ามีใครบางคนเดินเข้ามาหาคุณในจัตุรัสที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวในอิตาลีและถามว่ากี่โมงแล้วคุณยื่นมือออกไปดูนาฬิกาโดยธรรมชาติซึ่งคุณจะได้รับสายรัดข้อมือเป็นรางวัลทันทีมันควรจะเป็นของขวัญสำหรับความเมตตาของคุณแต่รอก่อน10วินาทีต่อมาคนที่ให้มันกับคุณจะโชว์รูปลูกชายสุดน่ารักและขอเงินค่าเลี้ยงดูเด็กน้อยเมื่อคุณพูดว่าไม่อย่างสุภาพพวกเขาจะยิ่งรุกรานคุณคุณไม่อยากช่วยลูกชายฉันเหรอโดยปกติคุณแค่คืนของขวัญกลับไปให้พวกเขาแล้วเดินจากไปแต่หลายคนไม่เห็นใจจะทำแบบนั้นดังนั้นโปรดระวังกลโกงสายรัดข้อมือนี้และตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณยินดีลงทุนในเครื่องประดับนี้หรือเปล่าจุดมุ่งหมายต่อไปของเราอยู่ที่ประเทศไทยคุณหลงทางเล็กน้อยในการตามหาพิพิธภัณฑ์เจ๋งๆคนในท้องถิ่นที่เป็นมิตรเข้ามาหาคุณและแจ้งว่าพิพิธภัณฑ์ปิดทำการแต่พวกเขายินดีที่จะพาคุณไปยังอีกที่หนึ่งเมื่อคุณไปถึงที่นั่นกลับกลายเป็นว่ามันเป็นร้านที่พวกเขารู้จักและจะพานักท่องเที่ยวเช่นคุณมาและถ้านี่เป็นร้านขายอัญมณีพวกเขาอาจเสนออัญมณีหรูหราที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณคุณอาจคิดว่าสามารถขายต่อได้ในราคางามๆแต่คุณจะไม่พอใจที่พบว่าอัญมณีเหล่านี้ไร้ค่าเพราะทำจากพลาสติกดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือตรวจสอบเวลาเปิดทำการของสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณต้องการไปและดูกับตาคุณเองว่าเปิดจริงหรือไม่ให้นำกระเป๋าที่เหมาะสมในการเดินทางของคุณรุ่นพิเศษที่ทำมาเพื่อกันขโมยจะช่วยปกป้องสิ่งของมีค่าของคุณพวกมันหลายชิ้นทำจากผ้าหรือสายรัดที่กันการเฉือนและซิปสามารถล็อกได้ขโมยมักจะคว้ากระเป๋าหรือเป้หรือตัดสายรัดแล้ววิ่งหนีไปเป้กันขโมยจะมีสายซ่อนอยู่ด้านในสายสะพายการตัดเหล็กระหว่างเดินทางอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายกระเป๋าที่ปลอดภัยเหล่านี้ยังมีช่องลับสำหรับไอเทมที่คุณหวงแหนที่สุดพร้อมการป้องกันอีกชั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะหาช่องนี้ที่ซ่อนอยู่ข้างในอย่างดีการปลดล็อกจึงถือเป็นงานที่ยกระดับขึ้นอีกขั้นรู้สึกไม่อยากถือกระเป๋ากันขโมยเพราะไม่เข้ากับสไตล์ของคุณใช่หรือเปล่าคุณสามารถเลือกใช้กระเป๋าใส่บัตรป้องกันการโจรกรรมได้มันไม่ได้มีฟังก์ชันการทำงานที่เหมือนกันแต่จะไม่ปล่อยให้นักล้วงกระเป๋าขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบัตรเครดิตหรือหนังสือเดินทางและในกรณีที่คุณสงสัยว่า RFID คืออะไรนี่คือเหตุผลที่คุณสามารถชำระเงินแบบไร้สัมผัสได้ไมโครชิปภายในบัตรของคุณมีข้อมูลเช่นหมายเลขบัตรของคุณเสาอากาศภายในการ์ดจะส่งข้อมูลไปยังเทอร์มินอลการขายหากผู้ไม่หวังดีเข้ามาใกล้คุณมากพอเช่นท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมากพวกเขาสามารถสแกนบัตรของคุณด้วยอุปกรณ์ของพวกเขาและขอหมายเลขบัตรของคุณได้และนั่นคือจุดที่กระเป๋าสตางค์ที่มีชั้นคาร์บอนไฟเบอร์หรืออลูมิเนียมช่วยคุณได้มันจะบล็อกสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าจากการ์ดของคุณโทรศัพท์และสิ่งของมีค่าอื่นๆของคุณไม่ปลอดภัยในกระเป๋าเสื้อผ้าบางครั้งแม้ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงและคุณแน่ใจว่าจะไม่มีใครหยิบโทรศัพท์ของคุณไปเพราะคุณจะสังเกตเห็นทันทีพวกเขาก็ยังทำแบบนั้นได้สิ่งเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านตอนที่คุณถือโทรศัพท์ไว้ข้างหน้าถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องง่ายมากที่ผู้ไม่หวังดีจะคว้ามันและหนีเข้าไปในฝูงชนสิ่งเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณอยู่บนรถแท็กซี่โดยรถกระจกลงและถ่ายรูปเมื่อรถติดอยู่หรืออยู่ตรงทางแยกมีคนขี่จักรยานผ่านคุณหรือแม้แต่เดินผ่านตูมและโทรศัพท์ของคุณก็หายไปกับพวกเขาคุณคิดว่าสามารถผ่อนคลายในร้านอาหารที่มีระเบียงกลางแจ้งได้ใช่ไหม
ช่แต่อย่าวางโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไว้บนโต๊ะเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานมันเหมือนความฝันสำหรับนักล้วงกระเป๋าพวกเขาสามารถเข้าใกล้โต๊ะคว้าแกดเจ็ตของคุณแล้ววิ่งหนีได้อย่างง่ายดายหากคุณไม่อยากจ่ายเงินเกินความจำเป็นในการนั่งแท็กซี่ให้เลือกรถแท็กซี่ที่ได้รับอนุมัติแล้วเสมอและขอให้คนขับเปิดมิเตอร์หากพวกเขาบอกคุณว่ามันพังก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยังนั่งหรือไม่หากคุณไม่อยากจ่ายค่าเดินทางที่คนขับอาจพาคุณไปในเส้นทางที่ยาวที่สุดให้โหลดแผนที่ของสถานที่ที่คุณกำลังจะไปล่วงหน้าและขอให้โทรศัพท์ของคุณสร้างเส้นทางที่เร็วที่สุดให้แม้คนขับจะไม่ชอบแต่คุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่าคุณเห็นว่าพวกเขากำลังออกนอกเส้นทางโดยเจตนาบางครั้งคนขับแท็กซี่ใจดีจะแจ้งให้คุณทราบว่าโรงแรมของคุณถูกจองเกินจำนวนหรือปิดให้บริการพวกเขาจะเสนอตัวเลือกที่พักที่แตกต่างออกไปให้คุณมันจะมีราคาแพงกว่าและคนขับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากโรงแรมได้เวลาว่ายน้ำอย่างผ่อนคลายแล้วแต่เดี๋ยวก่อนคุณควรทำอย่างไรกับโทรศัพท์กระเป๋าเงินและของใช้ส่วนตัวราคาแพงอื่นๆของคุณคุณสามารถหาข้อมูลและหาชายหาดที่คุณสามารถเช่าล็อกเกอร์ได้อีกทางเลือกหนึ่งคือการซื้อกระเป๋าใส่สมาร์ทโฟนแบบกันน้ำที่คุณสามารถใส่ว่ายน้ำได้นอกจากนี้ยังสามารถใส่สิ่งของขนาดเล็กแต่ราคาแพงอื่นๆได้อีกด้วยแต่ต้องแน่ใจว่าได้พันรอบข้อมือของคุณจนแน่นแล้วหากคุณรู้สึกชอบเสี่ยงคุณสามารถซ่อนสมบัติของคุณไว้ในบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาดและแห้งกระป๋องขวดซองมันฝรั่งทอดหรือจะเป็นอย่างอื่นตามที่คุณต้องการสำหรับวิธีแก้ปัญหาที่บ้าบิ่นที่สุดให้เก็บสิ่งของของคุณไว้ในกระเป๋าแล้วซ่อนไว้ใต้ทรายลึก 2-3 ชั้นแล้วปูผ้าขนหนูปิดเอาไว้ในที่สุดคุณก็มาถึงห้องพักในโรงแรมของคุณและก่อนที่คุณจะกระโดดขึ้นเตียงขนาดใหญ่พร้อมผ้าห่มสีขาวที่จัดเตรียมไว้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีที่ลับสำหรับเก็บของมีค่าเวลาที่คุณจะออกจากห้องแล้วหรือยังคุณสามารถซื้อแปรงหวีผมเก็บความลับสำเร็จรูปได้มันสามารถเก็บธนบัตรม้วนเข้าไปเครื่องประดับของคุณหรืออาจเป็นแฟลชไดฟ์ที่มีข้อมูลสำคัญบางอย่างแถมโบนัสก็คือได้หวีผมไปด้วยมีประโยชน์จริงๆอีกวิธีหนึ่งคือพกดักเทปติดไปด้วยอาจมีคนรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นภาพเอ็กซเรย์ที่สนามบินแต่เชื่อผมเถอะมันคุ้มค่าคุณสามารถใส่ธนบัตรและเครื่องประดับลงในซองจดหมายแล้วใช้ดักเทปติดที่ด้านล่างของที่นอนตรงกลางผมหมายถึงอยู่ดีๆใครจะมาตั้งใจยกที่นอนของคุณและถือไว้เป็นเวลานานเพื่อพยายามเอื้อมให้ถึงตรงกลางใช่ไหมล่ะอีกที่ที่แทบมองไม่เห็นสมบัติของคุณคือม่านอาบน้ำผมรู้ว่ามันฟังดูไร้สาระสำหรับคุณแต่รู้อะไรไหมมันดูไร้สาระสำหรับขโมยด้วยดังนั้นใส่สิ่งของของคุณลงในซองติดดักเทปไว้ที่ด้านล่างด้านในของม่านและอย่าลืมแกะออกก่อนอาบน้ำนะเที่ยวให้สนุกล่ะ